สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมนะครับผมมิโซครับวันนี้พวกเรา2คนอยู่ที่โครงการมิวเซียนอากาศจากไรมอนแลนด์นะฮะคุณผู้ชมโครงการนี้เป็นโครงการบ้านในเมืองระดับลักชัวรี่คลาสเลยนะคุณผู้ชมใช่คือระดับบ้านเขาเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ60กว่าล้านซึ่งรูปแบบบ้านเขาเนี่ยเขาจะจัดเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในค่อนข้างที่จะมากตัวบ้านเนี่ยมันขนาดประมาณ600กว่าตารางเมตรเลยคุณผู้ชมทำเลเขาตั้งอยู่ในซอยเย็นอากาศ2ใช่ซึ่งเขาจัดมาเป็นยังไงเราสองคนพาไปดูของจริงครับไปกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูในวันนี้คือมิวส์เย็นอากาศนะครับบ้านแฝดระดับ60ล้านจากไรมอนแลนด์ครับโครงการนี้มีที่ตั้งอยู่บนถนนเย็นอากาศซึ่งเป็นถนนเส้นเล็กๆนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างถนนใหญ่หลายเส้นก็คือได้แก่ถนนพระราม4ถนนสาทรถนนนางลิ้นจี่ถนนรัชดาพระราม3แล้วก็ถนนเชื้อเพลิงนะครับซึ่งหลายๆคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในย่านสาทรย่านพระราม4นี่ก็น่าจะรู้จักซอยเย็นอากาศนี้เป็นอย่างดีนะครับส่วนที่ตั้งของโครงการนี้จะอยู่ในซอยเย็นอากาศ2นะฮะเข้าจากปากซอยไปประมาณ250เมตรก็จะอยู่ทางซ้ายมือครับรูปแบบของโครงการมิวส์เย็นอากาศจะเป็นบ้านแฝดขนาดใหญ่ครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดแค่8หลังเท่านั้นทั้งหมดตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินรวมประมาณ1ไร่นิดๆ นะครับซึ่งทุกหลังจะอยู่ติดกับถนนสาธารณะทำให้มีทางเข้าออกเป็นของตัวเองนะครับไม่ได้มีถนนส่วนกลางบ้านของที่นี่จะเป็นบ้านแฝดขนาดใหญ่สูง4ชั้นครึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินเริ่มต้นที่66ตารางวาครับแล้วก็จะมีพื้นที่ใช้สอยกว่า600ตารางเมตรสไตล์ของตัวบ้านจะทำออกมาเป็นแนวโมเดิร์นที่เน้นเส้นสายที่เรียบง่ายนะฮะให้ความรู้สึกแบบบ้านสมัยใหม่มีฟังก์ชันภายในบ้านที่ค่อนข้างจะแปลกจากบ้านทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าภายในเขาจัดออกมาเป็นยังไงไปชมกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะฮะคือตัวบ้านเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าโครงการนี้เขาไม่ได้มีพื้นที่ส่วนกลางอะไรนะฮะเพราะว่าที่ดินเนี่ยคุณผู้ชมบ้านทุกหลังเนี่ยที่มีทั้งหมด8หลังเนี่ยนะฮะมันอยู่ติดกับถนนสาธารณะเลย อันนี้ก็คือซอยเย็นอากาศ2เลยนะครับแล้วดังนั้นแปลว่าทุกๆบ้านทุกๆหลังเนี่ยก็สามารถมี access ออกมาที่ถนนสาธารณะได้เหมือนกันหมดนะครับตัวบ้านมีทั้งหมด8หลังคุณผู้ชมเป็นบ้านแฝด4ชั้นครึ่งนะฮะซึ่งบ้านทั้ง8หลังเนี่ยจริงๆผังบ้านมันเหมือนกันนะครับแต่ขนาดเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะตามเชฟของที่ดินนะครับตัวบ้านเนี่ยตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มต้นที่ประมาณ66ถึง75ตารางวานะครับจัดฟังก์ชันออกมาเป็น5ห้องนอน4ห้องน้ำ3ที่จอดรถคุณผู้ชมจริงๆที่เนี่ยเขาจะทำบ้านออกมาเป็นบ้านเดี่ยวไม่ใช่บ้านแฝดก็ได้นะใช่เพราะที่ดินมันถึงนะใช่ที่ดินมันเกินขนาดของความเป็นบ้านเดี่ยวได้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เขาตั้งใจทำออกมาเป็นบ้านแฝดเพราะเขาต้องการจะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับการทำเป็นบ้านแฝดเนี่ยคือการเอาบ้านสองหลังมาประกบผนังชิดกันดังนั้นมันจะเกิดสเปซด้านข้างซึ่งเราสามารถทำสวนทำนู่นทำนี่ได้และพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านมันจะเพิ่มขึ้นใช่เพราะไม่ต้องมาทิ้งระยะให้เป็นระยะล้นระยะอะไรต่างๆตามกฎหมายของเขานะครับดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันของบ้านที่นี่จะเป็นบ้านขนาดใหญ่เลยนะคุณผู้ชมเนื้อที่ระดับ600กว่าตารางเมตรซึ่งเขาจัดมาเป็นยังไงเราสองคนพาไปเดินดูกันครับครับคุณผู้ชมเราเดินข้ามมาจากฝั่งตรงข้ามของตัวโครงการที่คุณผู้ชมเห็นเป็นแนวรั้วสังกะสีนั่นน่ะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางอันนึงของลูกบ้านที่เขาจะทำไม่เป็นที่จอดรถใช่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอาคารเก่าอยู่ตัวนึงนะฮะซึ่งเดี๋ยวเขาจะรื้อออกใช่แล้วก็ทำเป็นที่จอดรถมี security ตลอด24ชั่วโมงให้ลูกบ้านแต่ละหลังเนี่ยสามารถเอารถเข้ามาจอดตรงนี้เพิ่มได้หลังละคันใช่ส่วนจริงๆแล้วเนี่ยภายในตัวบ้านเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมเขตแนวตรงนี้จะเป็นแนวของตัวบ้านใช่ซึ่งวิธีการจัดพื้นที่บ้านของที่เนี่ยมันจะไม่มีรั้วด้านหน้าบ้านแบบนี้เพราะจริงๆแล้วประตูตรงนี้มันจะเป็นประตูชัตเตอร์ใช่คือเลื่อนลงมาปิดปุ๊บมันจะปิดครบใช่มิดชิดเลยใช่แล้วก็แนวรั้วอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ที่เขาทำพื้นที่ตรงนี้เอาไว้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราขับรถเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรากดรีโมทเปิดบางทีประตูมันยังเปิดไม่สุดหรืออะไรต่างๆเราจะได้จอดรอตรงนี้ได้ในซอยเนี่ยอย่างที่เห็นเมื่อกี้มันจะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเยอะถ้าเราขับมาจอดหน้าบ้านปุ๊บเปิดไฟกระพริบแล้วกว่าจะถอยเข้าบ้านรถคันอื่นจะลำบากดังนั้นเขาเลยทำสเปซตรงนี้เอาไว้สำหรับเกิดพื้นที่สำหรับจอดรอส่วนเวลาเราจะเข้าบ้านจริงอ่ะมันจะมีประตูทางเข้าบ้านหลักๆอยู่หลายจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกสำหรับเดินเข้านะคุณผู้ชมประตูเขาจะทำเป็นซีซีให้ลมผ่านได้ใช่ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องเก็บของที่เป็นห้องเก็บของก็ได้แต่จริงๆแล้วเขาดีไซน์เอาไว้แบบเผื่อเราจะใช้ทำเป็นพื้นที่เก็บขยะนะครับก็จะทำเป็นประตูปิดซิลค่อนข้างมิดชิดทีเดียวนะครับส่วนตรงเนี้ยเป็นสเปซยูทิลิตี้ใช้เก็บของเก็บของได้
คุณผู้ชมจะสังเกตว่าพื้นเนี่ยเขาจะเทสโลปลงถนนแต่ก่อนที่จะเข้าบ้านน่ะจะมีท่อรางระบายน้ำอีกชุดนึงเผื่อมีน้องมีน้ำอะไรต่างๆก็จะไหลลงตรงนี้จะได้ไม่ไหลเข้าบ้านเราคุณผู้ชมส่วนแนวประตูเนี่ยจะเริ่มตรงนี้ละซึ่งประตูที่เขาให้มาจะเป็นประตูระบบชัตเตอร์คุณผู้ชมเวลาไฟฟ้านะฮะใช่เวลากดเปิดปุ๊บมันจะเลื่อนสไลด์ขึ้นไปเก็บบนผนังด้านบนบนเพดานด้านบนมีเซ็นเซอร์รักษาความปลอดภัยสมมติมีคนผ่านมันก็จะหยุดใช่แต่เวลาเราปิดปุ๊บมันก็จะเลื่อนมาปิดมันเหมือนกับกระดาษของต่างประเทศอ่ะพอปิดปุ๊บเนี่ยบ้านเราก็จะซีลปิดหมดสนิทเลยกระดาษที่แปลว่าลงรถใช่ไหมใช่ส่วนภายในคุณผู้ชมด้านในเนี่ยเขาก็จะทำที่จอดรถไว้3คันจอดได้3คันจอดตรงนี้ได้1คันตรงนี้ได้1คันแล้วก็ตรงนี้ได้อีก1คันคุณผู้ชมใช่เวลาจอดรถพอมันจอด3คันแบบนี้คุณผู้ชมโอเคแหละมันจอดได้3คันเพียงแต่ว่าคันที่อยู่ในสุดอาจจะออกลำบากนิดนึงใช่ก็ถ้าเกิดว่าคันนี้เป็นคันที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคันที่จอดข้างในก็สามารถเข้าออกได้เลยนะใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคันใหญ่ก็ต้องขยับกันหน่อยต้องผมแนะนำว่าคันที่จอดอยู่บริเวณนี้เอาคันที่มันหน้าสั้นหน่อยใช่แล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นว่าที่จอดรถเขาเนี่ยเขาจะมีไฟนำทางด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถเข้ามาข้างนอกสว่างข้างในมืดครับบางทีเรามองไม่เห็นไงพี่โอมองเห็นแล้วฮะใส่แว่นดำอยู่นะถอดออกสิครับถือว่ามันมืดๆ ก็เขาก็เลยติดไฟนำทางเข้าที่จอดรถไว้ให้ครับเวลาเราถอยเราก็ดูไฟนำทางได้เหมือนกับเวลาเราจะแลนดิ้งเครื่องบินนะครับเกินไปนะก็จะมีไฟนำทางเป็นแบบรันเวย์ใช่คุณผู้ชมส่วนพื้นที่ด้านในคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านนี้จะมีประตูชุดนึงซึ่งไม่ใช่ประตูเข้าบ้านหลักนะแต่จะเป็นประตูส่วนของเมดส่วนของคนทำงานแล้วก็เชื่อมไปกับครัวด้วยนะฮะใช่แล้วก็ทางฝั่งทางด้านนี้คุณผู้ชมเขาจะมีลิฟต์สำหรับกดขึ้นไปถึงชั้น5ซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้าเลยคือถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจเดินขึ้นนะเราก็กดลิฟต์จอดรถเสร็จกดลิฟต์ขึ้นข้างบนได้เลยแล้วจะมีห้องอเนกประสงค์อีกห้องนึงนั่นก็เป็นห้องเมนเทนแนนซ์ของส่วนลิฟต์ด้วยใช่ทีนี้ผมอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูพื้นที่แปลกๆอันนึงคือบ้านหลังนี้พอเขาทำเป็นบ้านแฝดปุ๊บเขาดันผนังประชิดกันกับอีกบ้านหลังที่เป็นคู่แฝดของเขามันจึงเกิดสเปซพื้นที่ที่เป็นสวนด้านข้างบ้านแบบนี้ใช่คือระยะด้านข้างบ้านตรงนี้นี่คือสวนที่กว้างสุดประมาณ3เมตรกว่าเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยสามารถจัดสวนได้ค่อนข้างจะจริงจังเลยใส่ต้นไม้ใหญ่ได้ใช่คุณผู้ชมอย่าไปยึดติดบ้านซึ่งมันเป็นบ้านในหมู่บ้านนะบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเขาเอาสวนไว้ด้านหน้ารั้วก็เป็นรั้วโปร่งๆก็เขาอยู่ในโครงการในหมู่บ้านใช่เพราะว่ารถที่ผ่านไปผ่านมามันก็รถในหมู่บ้านทั้งนั้นใช่แต่อันนี้มันเป็นบ้านที่ stand alone แยกออกมามันไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเป็นกิจจลักษณะดังนั้นสวนเนี่ยมันต้องการพื้นที่ที่ private เขาก็เลยกันพื้นที่สวนมาไว้เป็นพื้นที่ข้างบ้านซึ่งด้านนอกจะมองไม่เห็นพื้นที่ด้านในใช่ตรงนี้เราแบบนั่งกินกาแฟชงชาอะไรชมสวนของเราไปได้เลยใช่ตัวสวนเนี่ยจะลากตั้งแต่ด้านหน้ายาวเข้ามาจนถึงด้านหลังบ้านเลยพื้นที่สวนก็จะเป็นพื้นที่แนวยาวสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเอามาปล่อยให้วิ่งเล่นตรงนี้ก็ได้ใช่แล้วมันมีอีกอย่างนึงคุณผู้ชมเวลาเราปิดประตูหน้าบ้านแล้วที่จอดรถเนี่ยปกติอากาศมันจะอับๆใช่ไหมฮะเขาเลยทำเป็นประตูที่เชื่อมกับสวนตรงนี้เป็นประตูกระจกบานใหญ่เลยซึ่งเราสามารถเปิดไปได้จนสุดเลยนะพอเราเปิดออกแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นพื้นที่เชื่อมกันใช่แล้วก็พื้นที่มันจะเชื่อมกันแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าวันไหนฝนตกอากาศไม่ดีเราปิดประตูพวกนี้ก็ปิดได้เวลาเราไม่อยู่บ้านนานๆก็ปิดได้มันก็จะได้เรื่อง security ของตัวบ้านเพิ่มขึ้นไปอีกครับคุณผู้ชมครับทางเข้าหลักของตัวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมจะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทางสำหรับคนเดินเข้านะครับอยากจะให้ดูพวกวัสดุเวลาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยวัสดุประตูนี่เขาก็จะทำเป็นซี่ซี่แบบนี้นะฮะเราสามารถมองออกไปเห็นคนที่อยู่ข้างนอกได้แล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็ยังเป็น security ให้คนแบบไม่ใช่อยู่ๆใครจะเดินเข้ามาสุ่ม4สุ่ม5ได้เขาดีไซน์ให้มันโปร่งๆโล่งๆให้ลมสามารถผ่านได้นะประตูนี้ล็อกได้นะใช่พอเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยพื้นที่ที่เขาทำเป็นบันไดอ่ะมันจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่พอที่เราจะจัดวางกระถางต้นไม้ได้ใช่แล้วตรงเนี้ยเดินเข้ามาเนี่ยเราจะมาเจอชานพักซึ่งเราสามารถเดินไปสวนทะลุหลังบ้านเราไปเลยก็ได้แล้วแต่อย่างเวลาแม่บ้านเขามาที่บ้านเราแล้วเขาต้องเดินเข้าไปพื้นที่ทำงานเขาหรืออะไรต่างๆเขาไม่ต้องเดินผ่านบ้านเราทางนี้ก็ได้เขาไขกุญแจแล้วเดินเข้าไปทางนู้นก็ยังสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันใช่หรือว่าพวกแบบพนักงานแบบเซอร์วิสแอร์หรืออะไรต่างๆปั๊มนุ้งปั๊มน้ำแทงน้ำมันเดินเข้าด้านนี้เลยโดยที่แอคเซสเข้าบ้านเราไม่ได้ก็แค่เดินเข้าไปทางด้านนี้ใช่ส่วนทางฝั่งนี้นะฮะก็จะมีบันไดขึ้นต่อมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าบ้านแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันดีกว่านะครับใช่ตัวประตูทางเข้าบ้านทางด้านนี้คุณผู้ชมมันจะเป็นประตูหลักที่เปิดเข้าไปยังส่วนพื้นที่ชั้น2เขาจะดีไซน์พื้นที่ให้มันมีพื้นที่นั่งถอดรองเท้าอะไรตรงนี้ได้ด้วยนะคุณผู้ชมใช่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับอ
ุณผู้ชมพอเดินขึ้นมาจากบันไดปุ๊บเราจะเจอพื้นที่ชั้น2ซึ่งเขาจัดออกมาเป็นพื้นที่ common area ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่รวมฟังก์ชันของการใช้งานของคนในบ้านทั้งหมดไว้ด้วยกันนะคุณผู้ชมเนี่ยพอเดินเข้ามาจากประตูปุ๊บสิ่งที่เราจะเจอตอนแรกก็คือโต๊ะอเนกประสงค์ตรงนี้ซึ่งโต๊ะตรงนี้เอาไว้นั่งรับแขกแบบลำลองนั่งกดคอมทำงูทำงานอะไรเล็กๆน้อยๆได้สิ่งที่เขาทำเนี่ยคุณผู้ชมพื้นที่ชั้นที่เราเดินขึ้นมาตรงนี้เขาเรียกชั้น2นะชั้น1คือชั้นที่จอดรถนะครับชั้น2ตรงนี้คือเขาใช้เป็นฟังก์ชันรับแขกทั้งหมดทั้งฟลอร์เลยนะครับเราไม่ได้แบบเดินเข้ามาปุ๊บเจอโซฟานั่งดูทีวีอะไรต่างๆไม่ใช่จะเจอโต๊ะตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อันเนี้ยเขาก็จะมีห้องที่เป็น powder room เป็นห้องน้ำแบบล้างไม้ล้างมือล้างหน้าเข้าห้องน้ำได้อยู่ทางด้านหน้าเลยครับเวลาทำอะไรต่างๆให้มันเบ็ดเสร็จจบตรงนี้เลยหรือเวลาเราจะออกไปข้างนอกแล้วเกิดแบบอยากจะล้างมือเราจะได้ล้างเลยมันจึงเป็นฟังก์ชันที่อยู่ใกล้กับทางเข้าทางเวลาจะออกไปข้างนอกแล้วแบบเกิดมีแบบคนมาหาเนี่ยต้องรีบเข้าเลยนะเข้าก่อนเลยแล้วก็อันเนี้ยถ้าเกิดเราไม่อยากเดินขึ้นบันไดแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น2ได้ลิฟต์นี่มันไปทุกชั้นอยู่แล้วคุณผู้ชมตำแหน่งลิฟต์เขาก็จะวางอยู่ทางตอนหน้าของบ้านไม่เป็นรบกวนพื้นที่ส่วนอื่นๆนะครับพื้นที่ถัดมาเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจทีเดียวตรงนี้เขาทำเป็นครัวซึ่งครัวเขาเนี่ยจะเป็นครัวเปิดโล่งแบบนี้เพราะคุณผู้ชมครัวจริงๆครัวตรงนี้มันเป็นครัวโชว์นะใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะเขามีครัวสำหรับที่เมดทำอาหารมีเชฟทำอาหารอยู่ข้างล่างอยู่แล้วข้างล่างเนี่ย เดี๋ยวเราให้พาไปแต่เราพามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นครัวชุดครัวที่เขาแถมให้หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะเป็นของยี่ห้อแก๊กเกนาวนะฮะคือมันจะมาทั้งเซตไอแลนด์ตัวนี้กับชุดข้างหลังตรงนี้ด้วยนะฮะฟังก์ชันมันมีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเตาย่างนะฮะเป็นเตาแบบย่างบาร์บีคิวอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สสองฝั่งเลยนะครับท่อแก๊สเนี่ยเขาเดินไว้ข้างนอกนะคุณผู้ชมตรงนี้ไม่มีถังแก๊สถังแก๊สไม่มีอะไรอยู่นี้ไม่ต้องถังนี่ไปเซอร์วิสกันข้างนอกไปนะครับแล้วคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วทำตรงนี้มันแล้วกลิ่นเกินอะไรมันจะไปคละคลุ้งไปทั่วห้องตรงนี้มันมีปุ่มเนี่ยพี่กดให้พี่โยกดชึบกดมาปุ๊บมันจะมีแท่นเลื่อนขึ้นมาอันนี้จริงๆแล้วก็คือที่ดูดควันนั่นเองนะคุณผู้ชมมันจะฝังซ่อนอยู่มันไม่ค่อยอยู่ด้านบนนะเก่งใช่นะฮะแล้วก็มันสามารถกดเวลาเราไม่ใช้ได้นะครับต้องบอกว่าคือบ้านหลังเนี้ยคาแรคเตอร์ของคนที่เขามาบ้านหลังเนี้ยอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนมาบ้านบ่อยนะฮะดังนั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะเรื่องของพวกการใช้งานฟังก์ชันคือมันต้องสวยงามด้วยใช่มันต้องโชว์ได้คุณผู้ชมส่วนพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาเป็นพื้นที่ที่ทำออกมาเป็นพื้นที่เก็บของเป็นแพนทรีซึ่งจริงๆอ่ะมันจะเป็นฟังก์ชันที่ซ่อนนะคืออันเนี้ยมันปิดก็ได้หมายถึงว่าแบบไม่ต้องการจะให้คนเห็นว่ามันเป็นอะไรเพราะมันไม่เรียบร้อยเราก็ปิดไว้ก็ได้ใช่บางทีเราไม่รู้ไงว่าของเราวางอะไรไปบ้างใช่แต่ถ้าจะใช้งานก็แค่เปิดแล้วก็เก็บไปแค่นี้จะเปิดทิ้งไว้ตลอดก็ได้ใช่จะปิดก็ได้เพราะมันจะเป็นพื้นที่ที่เราเอาไว้เก็บพวกเครื่องดื่มพวกของที่ใช้เสิร์ฟแขกพวกอะไรต่างๆแต่เวลาเราทำครัวแบบเต็มที่อ่ะเราต้องการใช้สะดวกใช่เราก็เปิดเอาไว้แบบนี้แล้วก็ใช้งงใช้งานมันไปจะได้สะดวกหน่อยคุณผู้ชมครับแล้วตรงฝั่งนี้ก็จะมีตู้แช่ไวน์ซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะด้านหลังของผมตรงนี้คือตู้เย็นนั่นเองตู้เย็นก็จะเป็นรุ่นที่มันฝังเข้าไปในผนังแบบนี้มี2ด้านงานก็จะค่อนข้างเรียบร้อยเก็บสงเก็บเสียงดีนะคุณผู้ชมฝั่งนี้จะเป็นตู้รองเท้าใช่ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ living area นั่งเล่นดูทีวีรับกลุ่มรับแขกลูกหลานอะไรมานั่งรวมกันตรงนี้พื้นที่สเปซตรงนี้มันจะได้ระยะพื้นถึงฝ้าประมาณ4เมตรกว่าๆเลยนะฮะทำให้มันได้ปริมาตรที่มันเยอะหน่อยใช่ตรงนี้เราก็จัดพื้นที่วางโซฟาอะไรได้เต็มที่เลยคุณผู้ชมเพราะสเปซมันค่อนข้างที่ใหญ่มากครับระยะดูโซฟาพามันนั่งโซฟาให้ดูหน่อยแล้วกันโซฟาตรงนี้คือสามารถวางโซฟาขนาดกี่ที่นั่งเดียเอาแบบ4ที่นั่ง5ที่นั่ง3จริงๆก็นั่ง4คนก็ได้นะฮะทำเป็นตัว L ก็ได้ทำเป็นอะไรก็ได้โต๊ะอีโต๊ะอะไรเพิ่มเข้าไปอีกมีแขกมามีคนมานั่งอะไรตรงนี้รับแขกตรงนี้ได้ประมาณ10คนสบายๆแล้วพื้นที่ตรงที่เป็นส่วนครัวก็ใช้เป็นแพนทรีกลางสำหรับทำนู่นทำนี่ได้ระยะดูทีวีนี่ก็ 6-7 เมตรสบายๆ สามารถวางทีวีถ้าเป็นถ้าซื้อบ้านสัก60ล้านทีวีก็สัก60นิ้วแล้วกัน60นิ้วอาจจะเล็กไปนะฮะคุณผู้ชมพื้นที่ที่มันเจ๋งอีกส่วนนึงอ่ะก็คือพื้นที่ส่วนด้านหลังบ้านหลังบ้านเนี่ยเขาจะทำเป็นสวนเป็นสระว่ายน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ private ที่ค่อนข้างจะสวยดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปิดเป็นพื้นที่ผนังกระจกแบบนี้ให้เรารับวิวได้เต็มที่ซึ่งตัวชุดผนังกระจกตรงนี้เนี่ยลองเปิดให้ดูดีกว่าเปิดได้แบบนี้เลยนะโอเคพอเปิดเนี่ยมันจะเปิดออกได้เต็มที่เลยส่วนข้างนอก
มันก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมพื้นที่ภายนอกอ่ะเขาก็จะจับออกมาเป็นพื้นที่นั่งเล่นที่นั่งอยู่เป็นเหมือนกับเป็นชานบ้านด้านหลังเราสามารถที่จะนั่งดูสวนดูสวนดูอะไรต่างๆได้ส่วนสระว่ายน้ำอ่ะเขาจะวางเป็นพื้นที่สระว่ายน้ำไว้ด้านหลังลงสเต็ปไป2สเต็ปแบบนี้สามารถว่ายน้ำเล็กๆน้อยๆแช่น้ำออกกำลังกายได้แล้วเนี่ยเขาจะติดตัวน้ำตกน้ำตกไว้ให้สำหรับให้มันมีความเคลื่อนไหวของน้ำให้มันมีความเคลื่อนไหวให้มีความผ่อนคลายหน่อยครับคุณผู้ชมเวลาเรานั่งอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้มันอยู่ใต้ชายคานะมันไม่โดนแดดไม่โดนฝนแต่เรายังสามารถมองออกไปชื่นชมสิ่งที่เราแบบมีไว้ข้างหลังบ้านได้นะครับพวกสวนอะไรพวกนี้เขาก็จัดมาให้แล้วนะครับผมใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเดินผ่านส่วนรับแขกลิฟวิ่งเอเรียต่างๆมาตรงสระว่ายน้ำตรงนี้เนี่ยเราสามารถเดินมาจากทางด้านข้างบ้านได้ด้วยนะเขามีบันไดเชื่อมกันด้วยครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปดูฟังก์ชันอื่นๆต่อผมอยากให้คุณผู้ชมดูประตูตรงนี้ก่อนประตูตรงนี้มันอยู่ที่ชั้น2นะคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆกับตัวส่วนของประตูที่เปิดออกไปตรงสระว่ายน้ำอ่ะตัวประตูนี้จะเปิดปุ๊บเดินลงไปข้างล่างที่เป็นส่วนของเมดส่วนของการใช้งานส่วนของครัวจริงจังที่เมดเขาใช้ทำครัวจริงได้ใช่ดังนั้นเนี่ยเวลาเมดเขาทำอาหารเสร็จจะยกมาเสิร์ฟเราเขาจะเปิดประตูตรงนี้ขึ้นมาเสิร์ฟเราด้านบนอย่างไรก็ดีสมมุติว่าเราต้องการให้เมดเขาทำงานข้างล่างโดยที่ไม่ขึ้นมาวุ่นวายกับเราเราก็แค่ล็อกประตูแค่นี้เองใช่แล้วก็สามารถทำงานแยกกันใช่แล้วก็ตัวเราเองเราก็สามารถเดินลงไปข้างล่างจากตรงนี้ได้ด้วยเดี๋ยวผมพาลงไปดูพื้นที่ข้างล่างครับคุณผู้ชมพอเดินลงมาจะเป็นชั้นหนึ่งแล้วนะอยากให้คุณผู้ชมดูพื้นที่ตรงนู้นมันจะมีประตูบานเล็กๆอีกบานเปิดเข้าไปมันจะเป็นส่วนของห้องเครื่องและห้องเก็บอุปกรณ์ในการทำเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรต่างๆจะอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็พื้นที่ข้างล่างตรงนี้จะเป็นพื้นที่ใช้งานของเมดเขาเลยนะคุณผู้ชมเขาแบ่งฟังก์ชันออกมาเป็นส่วนของห้องนอนเมดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ห้องน้ำเมดใช่แล้วก็น้ำได้ตามปกติทำได้ตามปกติแล้วจะมีสเปซใช้งานเยอะพอสมควรส่วนตรงนี้จะเป็นห้องครัวเมดละซึ่งห้องครัวนี้จะเป็นห้องครัวจริงจังเลยคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นครัวไทยเลยนะฮะซึ่งสิ่งที่เขาแถมมาให้ด้วยคือชุดครัวสแตนเลสตรงนี้นะครับคืออันนี้เป็นแบบชุดครัวแบบเฮฟวี่ดิวตี้เลยอ่ะใช่สามารถทำงานได้จริงจังยังจะทำร้านอาหารอย่างนั้นนะคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนพื้นที่อื่นๆของเขาอ่ะเขาจะมีพื้นที่โถงนั่งคอยตรงนี้ด้วยเผื่อบางทีแบบคนขับรถเขามานั่งรอเราเรายังไม่พร้อมอะไรคนขับรถก็จะมีพื้นที่มานั่งคอยตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะเชื่อมเปิดออกไปแล้วก็ไปเชื่อมกับส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่จอดรถวันดีคืนดีคนขับรถกับเมดก็จะจีบกันเฮ้ยดีเหรออันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชั้นล่างของเขาครับครับคุณผู้ชมเราเดินขึ้นมาถึงชั้น3แล้วนะฮะระหว่างชั้น2กับชั้น3เนี่ยเขาจะมีชั้นลอยด้วยนะฮะมันก็จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่เราสามารถแบบวางเป็นโต๊ะทำงานอะไรของเราได้มันแบบแล้วแต่เราจะจัดอ่ะนะครับคุณผู้ชมที่นี่เขาจะมีดีเทลของการออกแบบและวัสดุค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะคุณผู้ชมจะมีหลายจุดมากเราพาคุณผู้ชมไปดูไม่หมดหรอกแต่อยากจะยกตัวอย่างบางจุดที่สำคัญให้ดูอย่างตรงนี้จะเป็นราวจับบันไดเขาจะไม่ได้ปล่อยเป็นพวกไม้หรือเป็นโลหะหรือวัสดุแข็งๆแต่เขาจะกรุหนังทั้งหมดเลยนะบุหนังด้วยฮะใช่เวลาเราหนังแท้เลยใช่เวลาเราจับมันจะรู้สึกนุ่มสบายมือใช่เป็นหนังวัวนะฮะส่วนตัวราวจับเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่เขาจะลบมุมซอกล่องให้เราจับลื่นไหลต่อเนื่องไปจนถึงล่างต่อเนื่องแล้วมันทำให้แบบเราเวลาเราจับราวบันไดขึ้นมามันไม่สะดุดอ่ะใช่แล้วก็คุณผู้ชมดูนี่อันนี้อย่างพวกประตูที่แอคเซสออกด้านนอกอย่างพวกบันไดหนีไฟพวกอะไรต่างๆเนี่ยครับเขาก็จะไม่ได้ใส่มาเป็นประตูกระจกธรรมดาแต่จะใส่เพิ่มพวกลายฉลุของตัวเหล็กฉลุลายมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเรื่องของ security อะไรต่างๆในขณะเดียวกันมันก็ยังมีความสวยงามด้วยใช่ส่วนพื้นที่ชั้น3เนี่ยพื้นที่หลักๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นห้อง master bedroom ซึ่งอยู่ทางนี้ห้อง master bedroom ห้องนี้จะอยู่ทางตอนหลังของบ้านคุณผู้ชมซึ่งเราก็จะเห็นพวกวิวสระว่ายน้ำอะไรต่างๆจากทางด้านห้องนี้ด้วยและคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมไม่เอา master bedroom ไปไว้หน้าบ้านนะฮะเพราะว่าพูดตามตรงหลังบ้านมันสวยกว่าคุณผู้ชมใช่แล้วหน้าบ้านมันติดถนนไงพื้นที่วุ่นวายจะวุ่นวายหน่อยส่วนเวลาเราเดินเข้ามาในมาสเตอร์เบดรูมจะเป็นโถงทางเดินแบบนี้แล้วก็จะแยกออกมาเป็นห้องเป็นฟังก์ชัน2ฟังก์ชัน
ห้องด้านนี้จะเป็นส่วนของ walk-in closet เก็บเสื้อผงเสื้อผ้าของ accessory อะไรต่างๆเวลาเราอยากให้เรียบร้อยเนี่ยเราก็ปิดประตูซะแค่นั้นเราก็จะมองไม่เห็นความไม่เรียบร้อยด้านในบางทีตู้เสื้อผ้ามันไม่ได้เนี๊ยบเหมือนในห้องตัวอย่างถูกต้องส่วนห้องน้ำอยู่ทางด้านนี้ตัวห้องน้ำเองเนี่ยเขาก็จะมีประตูบานเลื่อนเช่นเดียวกันเวลาเข้าพอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะจัดฟังก์ชันออกมาเป็นฟังก์ชันที่ห้องน้ำที่สามารถใช้งานพร้อมกันได้2คนใช่โดยฟังก์ชันที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า2ฝั่งนะฮะเป็น his and her นะฮะใช่ his and her ใช่แล้วก็สามารถแบบสามารถแบบไหนก็ได้บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมองมันต้องหันหลังใช้แบบหันหลังชนกันอะแต่มันจริงๆแล้วมันสามารถมองผ่านกระจกไปเห็นอีกคนนึงได้นะฮะแล้วเดินขึ้นมาข้างในตรงนี้จะเป็นตัวอ่างอาบน้ำนะครับซึ่งอาบน้ำจะเป็นของยี่ห้อคลาสนะฮะเวลาเรานั่งอาบน้ำอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมคือมันสามารถแบบเนี่ยเขาจะมีตัวชุดนี้นะฮะวางปุ๊บอ่านหนังสือไปด้วยขัดตัวไปด้วยสปงสปาจิบวายมองออกไปเห็นวิวด้านนอกเพราะว่าตรงนี้เป็นผนังเซ็กซี่บาร์นะครับผมซึ่งมันก็จะสามารถซึ่งถ้าเราไม่เซ็กซี่พอเราก็จะติดพวกอะไรอย่างอื่นให้มันเป็นฟิล์มฝ้าหรือพวกอะไรต่างๆไม่เป็นไรเป็นมั่นใจไงส่วนพื้นที่ทางด้านนี้คุณผู้ชมมันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นจัดออกมาเป็นฟังก์ชันอีก2ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกที่อยากจะให้ดูก่อนก็คืออันนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของโถสุขภัณฑ์เราเข้าไปปุ๊บเนี่ยโถสุขภัณฑ์เขาจะติดของโตโต้แล้วก็มีวอชเลตอัตโนมัติอะไรต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของฟังก์ชันอาบน้ำซึ่งพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมครับห้องอาบน้ำห้องนี้มันจะอาบได้2คนนะขนาดมันใหญ่ใช้ได้เลยแล้วก็จะมีพวกชุดอุปกรณ์อาบน้ำต่างๆของ Hansgrohe ซึ่งถือเป็นแบรนด์ระดับท็อปเช่นเดียวกันด้านบนก็จะมีเรนชาวเวอร์ให้นะครับอันนี้ก็จะวางอุปกรณ์อาบน้ำอะไรต่างๆได้ตรงนี้ครับคุณผู้ชมออกจากห้องน้ำมาก็จะเจอส่วนพื้นที่ใช้งานของภายในห้องนอนแบบจริงจังแล้วนะใช่ตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนเตียงนอนคุณผู้ชมส่วนเตียงนอนเนี่ยก็จะวางเป็นเตียงขนาด6ฟุตไว้แบบนี้นะฮะวางโต๊ะหัวเตียงได้2ข้างสบายๆเลยนะครับเพดานตรงนี้ก็จะได้เป็นเพดานสูงเหมือนกันนะฮะปลายเตียงเนี่ยพื้นที่ระยะสเปซมันเหลือเยอะขนาดนี้คือเราสามารถวางพวกเก้าอี้สำหรับนั่งดูทีวีได้วางเบนช์ข้างๆไว้อีกตัวนึงสำหรับแบบเป็นพื้นที่นั่งอเนกประสงค์หรือใครจะทำเป็นตู้เก็บของเตี้ยๆก็สามารถทำได้เวลาแฟนเราอาบน้ำเราจะได้มีพื้นที่นั่งดูไม่ไหวมั้งแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับติดทีวีตลอดแนวผนังเลยนะครับคือจะใส่เป็นตู้เก็บของแค่นี้ก็ได้หรือจะทำเป็นแบบบิวอินหมดเลยก็ได้คือสเปซมันเหมาะกับการบิวอินก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าพื้นที่มันเป็นสเปซที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรแล้วมันมีสเปซแนวตั้งแนวสูงด้วยแต่สาระสำคัญของห้องนี้ที่อยากให้คุณผู้ชมดูคือห้องนี้มันอยู่ในพื้นที่ทางด้านตอนหลังของบ้านซึ่งเวลาเรามองไปเราจะมองเห็นสวนด้านหลังบ้านเห็นสระว่ายน้ำของเรารวมถึงสวนหรือพื้นที่ด้านหลังของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งเขาจะจัดออกมาให้เป็นแนวต้นมงต้นไม้ล้อกันไปใช่เพราะว่าหลังบ้านเรามันชนกันนะฮะใช่แล้วก็อันนี้เขาจะใส่ประตูกระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่พื้นที่แบบเต็มๆเพื่อให้เราสามารถที่จะมองเทควิวออกไปได้เต็มที่ซึ่งชุดประตูนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าพอเราเปิดปุ๊บมันจะมีเสียงดังจากภายนอกเข้ามาเพราะว่าประตูนี้มันเป็นประตูที่เก็บเสียงมากมันเป็นประตูกระจก2ชั้นครับแล้วก็กันความร้อนด้วยกันความร้อนจะมีรูปแบบของการกันความร้อนกันเสียงรบกวนกันอะไรได้ค่อนข้างที่จะดีครับถ้าเกิดใครอยากจะแบบเปิดประตูทิ้งไว้ใช่แล้วปิดมุ้งลวดเป็นมุ้งลวดเขาก็ทำมุ้งลวดมาให้เราเรียบร้อยละก็เรียบร้อยดีส่วนข้ามมาอีกฝั่งนึงนะฮะทางตอนหน้าของบ้านเราก็จะเจอห้องนอนเล็กอีก2ห้องซึ่งทั้ง2ห้องนี้จะใช้ห้องน้ำร่วมกันคืออยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับห้องน้ำอันนี้ก็สามารถใช้งานอาบน้ำได้ตามฟังก์ชันปกตินะฮะพามาดูห้องนอนเล็กตรงนี้ก่อนนะครับห้องนอนเล็กเนี่ยคุณผู้ชมเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับบ้านไม้1อันนะฮะเป็นบ้านของพี่หมีนั่นเองนะฮะห้องนี้ก็คือเขาจัดออกมาเป็นห้องนอนสำหรับเด็กนะครับก็คือจะมีแบบว่าทำออกมาเป็นลูกเล่นบันไดให้มันสามารถขึ้นไปแบบดูมีแบบความมีสีสันในชีวิตบ้างนะฮะแล้วก็ตรงนี้ฟังก์ชันตรงนี้น่าสนใจคือเขาใช้ส่วนหนึ่งของชานพักบันไดเนี่ยมาทำเป็นโต๊ะเขียนหนังสือนะครับแล้วก็ทำเป็นสเกลที่มันเล็กหน่อยให้เด็กมันสามารถใช้งานได้นะครับฝั่งตรงข้ามกันตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าตลอดแนวผนังเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กๆ เขาไม่ได้ใช้เสื้อผ้าเยอะนะฮะก็ทำตู้แค่ครึ่งเดียวก็ได้และอีกครึ่งนึงเราจะทำเป็นโต๊ะอเนกประสงค์สำหรับให้เขายืนแต่งตัวไปนะครับส่วนฝั่งอีกฝั่งนึงนะฮะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เขาจะมีการกั้นผนังส่วนห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องเนี่ยด้วยการกั้นเป็นประตูนะครับเป็นประตูบานเลื่อนซึ่งมันจะสามารถเปิดออกได้นะครับพอเปิดออกปุ๊บเราก็จะเจอกับห้องเด็กโตนะฮะห้องเด็กโตก็จะ
ดิฟรถแข่งอยู่แบบนี้พี่เล่นกับจอที่ปิดอยู่นี่มันคืออะไรทำไมพี่ไม่เปิดเครื่องเกมพี่ทดลองขับรถในขณะที่นอนหลับบูมคือตรงนี้เขาก็จะจัดมาเป็นจริงๆมันก็เป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะฮะขนาดของห้องนอน2ห้องนี้มันใกล้เคียงกันจะสามารถวางเตียงเหมือนกันก็ได้แต่ว่าห้องนี้คือเขาจัดรวมห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนเดียวให้มันสามารถมีพื้นที่นั่งเล่นส่วนนึงแล้วก็ส่วนห้องนอนอีกส่วนนึงใช่ก็เป็นวิธีการแยกสัดส่วนของห้องนอนได้ค่อนข้างที่น่าสนใจสำหรับเด็กเลยนะครับครับคุณผู้ชมชั้น4เนี่ยพื้นที่เขาจะเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องแล้วก็ห้องอเนกประสงค์อีกห้องนึงนะห้องอเนกประสงค์ห้องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเพดานมันจะเตี้ยกว่าห้องปกติแต่ว่าเขาจะเก็บมุงเก็บงานอะไรต่างๆได้ดีทีเดียวดังนั้นเนี่ยห้องนี้มันเหมาะกับการทำเป็นห้องลอฟต์หรือทำเป็นแบบห้องเก็บของเก็บของเก็บอุปกรณ์ต่างๆพวก CCTV ระบบพวก security ต่างๆเก็บไว้ตรงนี้ได้มันอยู่ชั้น4ด้วยนะฮะใช่แล้วก็พื้นที่อีกด้านนึงที่อยู่ตรงข้ามกันที่อยู่ใกล้ๆลิฟต์อ่ะคุณผู้ชมเขาจะจัดออกมาเป็น2ห้องนอนเล็กกับพื้นที่ที่ใช้ห้องน้ำร่วมกันตรงนี้ก็คล้ายกับห้องนอนเล็กเมื่อกี้ครับสเปซพอๆกันเลยแต่จัดออกมาแตกต่างกันเท่านั้นเองครับครับนะคุณผู้ชมจะเป็นชั้น5ซึ่งก็เป็นชั้นดาดฟ้าของตัวบ้านหลังนี้นั่นเองนะครับชั้นนี้จริงๆแล้วคือใส่แว่นก่อนร้อนเขาจะแยกเป็น2โซนนะคือสามารถกดลิฟต์ขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเดินเหนื่อยๆขึ้นบันไดแบบพวกเรานะซึ่งชั้น5ชั้นดาดฟ้าแยกออกเป็น2โซนนะคุณผู้ชมจะโซนหน้าบ้านกับโซนหลังบ้านครับโซนหลังบ้านเขาจะทำเป็นพื้นที่เปิดโล่งแบบนี้เลยนะก็จะทำเป็นพื้นที่ดีไซน์เป็นพื้นที่นั่งเล่นมีสามารถเอาโต๊ะสนามเอาเก้าอี้สนามมาวางแบบนี้เขาจะจัดพื้นที่ปลูกต้นมงต้นไม้เป็นพ็อกเก็ตเป็นอะไรไว้แบบนี้ด้วยตรงนี้มันเป็นเหมือนระเบียงส่วนตัวที่ทุกๆบ้านน่ะมันจะมีอยู่ด้วยกันตรงนี้นะฮะมาจัดปาร์ตี้กันได้หรือใช้เป็นพื้นที่ตากนู่นตากนี่ทำงานก็ยังสามารถกลางวันมันอาจจะร้อนหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดตอนเย็นๆพื้นที่ตรงนี้อยู่ข้างบนเนี่ยมันมองออกไปเห็นวิวที่ค่อนข้างจะโล่งเพราะนี่มันชั้น5ไงใช่อย่างไรก็ดีคุณผู้ชมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอยู่เมืองไทยเนี่ยแล้วพื้นที่ภายนอกไม่มีหลังคาอาจจะไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ก็สามารถที่จะกลัวฝนงี้ใช่ก็สามารถที่จะเดินมาทางด้านหน้าตรงนี้ซึ่งเขาก็จะมีพื้นที่ภายนอกอีกชุดนึงครับซึ่งตรงนี้มันจะมีหลังคาโปร่งให้แล้วก็สามารถที่จะจัดเป็นวางพวกโต๊ะปาร์ตี้นั่งกินข้าวทำนู่นทำนี่อะไรกันแบบเอาท์ดอร์แบบกึ่งเอาท์ดอร์แบบนี้ก็ได้พื้นที่ตรงนี้เขาจะเตรียมเป็นหลังคาโปร่งๆแบบนี้มาให้แล้วนะครับแล้วก็ข้างๆเขาก็จะทำเป็นสวนกระถางแบบนี้ใช่แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่สะดวกสำหรับการขึ้นมาใช้พื้นที่ด้านบนนะเพราะว่าลิฟต์เนี่ยเขาขึ้นมาถึงด้านบนได้เลยครับครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ชมบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่โอครับคิดว่าโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับคุณผู้ชมทำเลซอยเย็นอากาศเนี่ยเป็นทำเลที่เป็นทำเลพรามโลเคชั่นสมัยดั้งเดิมสำหรับการทำเรสซิเดนเชียลเราจะเห็นบ้านหลังใหญ่ๆบ้านสวยๆบ้านของคนมีฐานะอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับอันเนื่องมาจากว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ไปเชื่อมโยงเข้ากับ CBD และพรามโลเคชั่นอื่นๆของกรุงเทพมหานครได้ไม่ยากนักด้วยการใช้รถอย่างเช่นสาธรพระราม4หรือแม้แต่เดินทางไปอโศกไปสุขุมวิทก็ไม่ใช่ไกลเลยใกล้ๆขับรถไปนิดเดียวก็ถึงแล้วดังนั้นเนี่ยจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมซอยนี้ที่ดินมันถึงได้แพงนักแล้วทำไมมันถึงจะมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆขนาดใหญ่ๆคนมีฐานะเขาถึงอยู่ในแถวนี้กันใช่เพราะมันแบบมีเรื่องของไพรเวซีด้วยใช่อย่างไรก็ดีเวลาเราจะซื้อโครงการในย่านนี้หรือซื้อบ้านในย่านนี้ตัวเลือกที่เป็นบ้านแนวราบผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นบ้านโครงการใหม่มันแทบจะไม่มีหรือไม่มีเลยก็ว่าได้ส่วนใหญ่โครงการที่ขึ้นกันเนี่ยจะเป็นคอนโดมิเนียมซะเป็นส่วนใหญ่สำหรับคนที่ต้องการซื้อบ้านที่เป็นบ้านจริงๆเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในระดับ600ตารางเมตรแบบนี้จริงๆก็คงไปซื้อคอนโดมิเนียมไม่ได้ก็คงจะต้องถูกบีบให้ต้องมาซื้อบ้านอยู่แล้ว
ซึ่งการซื้อบ้านในทำเลเย็นอากาศแถวนี้คุณผู้ชมจริงๆน่ะมันมีตัวเลือกนะตัวเลือกมันก็คือการซื้อโครงการใหม่แบบนี้ที่เขาทำเสร็จสับมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จ่ายเงินปุ๊บเข้าอยู่ได้เลยตกแต่งภายในอีกนิดหน่อยนะครับหรือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเงินระดับ60ล้านเนี่ยเราไปซื้อบ้านเก่ามารีโนเวทเองก็ได้หรือมาทำเองก็ได้อันนี้ใช่อันนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องคิดนะอันเนื่องมาจากว่าบ้านเก่าแถวนี้ขนาดมันใหญ่นะระดับ100ตารางวากันขึ้นไปทั้งนั้นแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของบ้านแถวนี้เป็นคนมีฐานะเราจะไปตบมาในราคาถูกๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะขายให้เราหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยราคาที่ดินราคาบ้านเก่าที่เราไปซื้อมันต้องสูงอยู่แล้วแล้วเมื่อเราต้องเอามาทำใหม่ในระดับขนาดประมาณสัก600ตารางเมตรซึ่งถือเป็นบ้านหลังใหญ่เนี่ยเราก็ต้องมีทุนที่ต้องใช้ประมาณ 40-50 ล้านเป็นอย่างน้อยอยู่แล้วครับคุณผู้ชมรวมถึงระยะเวลาด้วยนะฮะใช่ตัวโครงการนี้มันจึงเหมาะกับคนที่ต้องการความสะดวกต้องการบ้านที่สร้างเสร็จแล้วอยู่ในทำเลเย็นอากาศซึ่งเป็นทำเลเฉพาะตัวพรามโลเคชั่นสำหรับเรสซิเดนเชียลจริงๆซึ่งคนแบบนี้ผมเชื่อว่าในเมืองไทยมีไม่เยอะแล้วก็อาจจะต้องแวะมาดูด้วยตัวเองโครงการนี้เขาจึงทำบ้านตัวอย่างทำบ้านให้เสร็จก่อนถึงจะให้เราแวะเข้ามาดูเพราะว่าการตัดสินใจซื้อของแบบนี้นอกจากมีความพร้อมในเรื่องการเงินแล้วต้องชอบสไตล์ชอบดีไซน์เห็นแล้วต้องรู้สึกว่าเออมันถูกใจเราจริงๆเราถึงจะตัดสินใจเป็นเจ้าของเพราะว่าโครงการลักษณะแบบนี้มันไม่ได้ตัดสินด้วยราคาด้วยความคุ้มค่าทางการเงินอย่างเดียวคุณผู้ชมมันตัดสินด้วยความชอบและรสนิยมส่วนตัวด้วยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการมิวเย็นอากาศจากไรมอนแลนด์นะครับผมสำหรับรีวิวจอลึกของโครงการนี้ก็เช่นเคยสามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ thingofliving.com นะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thingofliving ครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์เวลา 11:00 นทางช่อง Money Channel นะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ